เรื่องการเจริญสมถะและวิปัสสนาตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนั่งสมาธิไปนานๆเข้าแดดแอมซ้ำนั่งเมื่อคืนนี่คือแดดแอมซ้ำฝนตกซ้ำใหม่ๆเนี่ยนั่นแหละมันจะไปทางนั้นแหละแต่ไม่รู้จักทำแล้วมันก็หายไปถ้ารู้จักทางรู้จักอาการทำมันไม่ยากนักนะแต่ตัวนี้ต้องอาศัยการเป็นอยู่อย่างโดดเดี่ยวสงบช่วงแรกๆแต่ถ้ามันเป็นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากการตั้งจิตไว้ในกายกับการตั้งกายไว้ในจิตคนละอันนะเมื่อวานบอกว่าตั้งจิตไว้ในกายให้ใช้จิตใช้สติรู้จักกายวนไปเวียนมาข้างซ้ายเป็นอย่างไรข้างขวาอย่างนั้นเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นข้างล่างอย่างไรข้างบนอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันจะทำให้ตื่นขึ้นไม่ง่วงแล้วก็จะมีสมาธิมีสติแต่นี้อาศัยมีสมาธิมากแล้วจะเอาตั้งจิตตั้งกายไว้ในจิตโดยไม่สนใจรูปประขันแต่จะมีเพียง4ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แต่เพียงตัว4ขันแล้วมันจะรวมอยู่ใน4ขันนี้จะท่องเที่ยวไปเราได้ยินการสวดกันบ่อยๆนะปัจเจกจัตุโรกาลาสังสรันตาภาวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกภูมิทั้ง3ในครบทั้ง4มีขันธ์4ขันธ์มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีอะไรเล่า4ขันธ์อะไรเล่า5ขันธ์อะไรเล่าขันธ์เดียวในตัวเรานี่แหละ5ขันธ์เดียวนี้แต่ถ้าทำอีกแบบนึงมันจะเหลือขันธ์เดียวแต่ถ้าทำอีกแบบนึงมันจะเหลือ4ขันธ์จะท่องเที่ยวไปถ้าตั้งกายไว้ในจิตมันก็จะเหลือเพียง4ขันธ์ทำอย่างไรเจริญที่วากับสัญญาอโลกับสัญญาแต่สมมติจิตมันเป็นสมาธินั่งหลับตาอยู่ในสมาธินี้แล้วทำจิตให้โปร่งให้โล่งสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนภายนอกแม้แต่ลมหายใจก็ไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นแต่มีอาการรู้อย่างเดียวเฉพาะหน้ารู้อย่างนี้จิตจะโล่งท้องไม่มีอะไรมีแต่ความรู้พองโล่งอย่างนั้นจะเงินคอยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นข้างหน้าคือตะเว้นพ่นจะขึ้นจะเงินแจ้งพอเราตื่นหู้มันแจ้งตัวดีมันก็เคลื่อนแล้วมันก็มืดเอาไหมสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าหลังจากนั้นก็เพ่งเฉพาะตัวความรู้ปล่อยแม้แต่ความรู้สึกลมหายใจลมหายใจจะละเอียดจนไม่มีจนดับลงไปลมหายใจจะไม่มีแล้วจะมีความโปร่งโล่งเมื่อจิตโล่งโปร่งแล้วอย่างนี้ตัวเรามันมีลักษณะสมบูรณ์อยู่ในตัวแต่ไม่ใช่ตัวนี้มีอาการเห็นตนเองหรืออาจจะเห็นตัวเองนี้ออกไปเห็นเจ้าของนั่งอยู่นี่อย่างนี้อีกผู้นึงนั่งอยู่ข้างนอกนี่มันจะไปนั่นหลังจากนั้นท่านบอกว่ากายกับจิตมันตั้งอยู่นั้นในกันนั้นก็จะเกิดละหุตะสัญญาอุทุตะสัญญาเกิดความนิ่งนวลเกิดความเบาในกายลักษณะเช่นนี้แหละจะเป็นบาดฐานให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอภิญญาชัชชิกรณธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งอภิญญาอภิญญา5ไม่ต้องนับตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวนี้อภิญญา5หูทิพย์ตาทิพย์อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆเจโตปริญญากำหนดรู้ใจของผู้อื่นหลังจากนั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหนหลัง5อันนี้ยังเป็นโลกีอภิญญาจะเกิดขึ้นได้ทุกคนเนี่ยยังไม่เป็นพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีสมาธิมากๆถ้าทำให้มันถูกตามนี้แต่อย่าไปลุ่มหลงมันถ้าลองทำดูเบื้องต้นมันคือความสว่างทำยังไงมันจะสว่างขึ้นมากลางวันนี่ให้เหมือนกลางคืนก็ได้ทำกลางคืนเหมือนกลางวันก็ได้สว่างมากๆครั้งแรก
ตื่นลืมตาเป็นแสงกันลืมตาภาษาเฮาเพิ่นว่าลืมตาแสงสว่างไม่มีประมาณอัปปมานภาจิตระดับนี้เป็นจิตระดับชั้นพรหมคันมันตายไปย่ามนั่นได้ไปเกิดเป็นพรหมสันอัปปมานภาพแต่อย่าลืมว่านี้ยังมีกิเลสท่วมหัวนะคนละอันกันนะกับการที่จะเข้าไปชำระกิเลสถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนก็ยากมากที่จะแทงทะลุผ่าฟันอุปสรรคคือฤทธิ์เดชอันนี้ไปได้การเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธเจ้าจึงเรียกอันนี้เป็นปริโพธิ์ข้อสุดท้ายอิทธิปริโพธังเป็นห่วงฤทธิ์จิตก็ก้าวหน้าไปสู่วิมุตติไม่ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วมันมีเสน่ห์มากมันเสียดายมันไม่อยากไปอย่างอื่นพอใจเล่นหัวอยู่สนุกสนานอยู่กับสิ่งเหล่านี้เอาบอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนว่าถ้าผู้ใดปรารถนาก็ลองทำให้มันเกิดความสว่างสร้างความรู้สึกเพียงแต่อาการรู้ให้มันปล่อยให้มันลืมแม้แต่สติอยู่กับลมหายใจปลดมันออกวิตกวิจารเหล่านี้ปลดออกให้ได้ถ้ายังมีความรู้สึกลมอยู่มันก็ยังมีวิตกวิจารแต่ก่อนเราหัดรู้ลมต่อมาเราหัดตามลมจนร่างกายสงบระงับไปกับลมวันนี้เรามาหัดปล่อยลมปล่อยจนไม่เอาจนไม่ให้จิตไปรู้ลมมันเลยให้มันมีอาการรู้อย่างเดียวโล่งท้องรู้ว่ารู้อย่างเดียวแล้วก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นอโลกสัญญาไม่เหลือวิสัยดอกบางคนเป็นง่ายๆด้วยซ้ำบางคนไม่มีใครบอกมันก็ยังจะเป็นอยู่เพราะมันเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆอาตมาไปเห็นโยมคนหนึ่งแกเก่งมากเก่งมากทำสมาธิมีแต่ฤทธิ์เดชแต่ไม่มีสติปัญญาโมเมนต์ได้ว่ามีตาทิพย์มีหอดังทิพย์เพิ่นน่ะคนนั้นมันก็สลาบนี่แล้วไปกินนักคนบุรีอยู่ปลายใหม่แล้วไปดมกินหานกลางคืนมีดังทิพย์บอกยังไงกินปิ้งกบมาแล้วก็หกติดกินปิ้งกบอยู่ในห้องแต่คนนี้เก่งมากบวชมา30พรรษาเจริญสมาธิรุ่นเดียวกันกับอาจารย์จวนอาจารย์วันเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธแล้วพวกครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันนั่นก็ตายไปแต่ท่านที่มีฤทธิ์มีเดชนี่ไม่สามารถชำระกิเลสได้ก็สึกมีเมียมีลูกแต่ก็ยังมีอยู่ลิเตกนั่นมันเป็นง่ายไม่ได้ฝึกยากเลยเพราะในนางเขาพนันไปแต่ทั้งนั้นวันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมโยมคนนั้นแกฝันเห็นพ่อขาวเดินกั้นร่มมาบอกว่าเมื่อนี่สิ่งนี้อาจารย์มาแสดงธรรมสิ่งที่เจ้าสงสัยของใจเจ้าไปหามเพิ่นเด้อเพิ่นสิบอกเจ้าสิเข้าใจคือโยมคนนี้แกเบื่อฤทธิ์แกบอกว่าทำสมาธิมันไม่มีปัญญานั่งปั๊บไปมันไปหาบอลแก่งๆหันแล้วมันก็ไปเห็นนั่นเฮ้นี่ป้ายรถลางมาช้างวิ่งมาแกเพ่งจนเครื่องดับก็ได้แต่ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ผู้หญิงผัวไปมีเมียใหม่เมียน้อยมาจังใครเอาผัวขึ้นมากอะไรเหตุจังไรอาตมาถามเพ่งไปใช้อำนาจจิตไปเหตุถึงเมียหน่อยมันหนาเป็นบาดเป็นแผลนองเวอะวะมันก็ป๋าขึ้นมาเอาเมียเขาป้านมันในจิตพวกนี่เหตุบาปก็ได้ยังขนาดครั้งแรกแกฝันอย่างนั้นแล้วแกเกาะลืมไปเช้ามาอาตมาก็ไปแสดงธรรมบ้านมันมีแต่ภูเขาทีนี้ก็มีแต่ภูเขาจังหวัดเลยแกบอกว่าทำอะไรอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงเทศก้องภูเขาประเทศแต่เคลื่อนระยะเสียงนึกถึงความฝันว่าแมนเราได้บาดเนี่ยไอ้ฉันแกก็มาก็มาเข้าไม่ได้คนมันเยอะเอ็มสาลาหมดแกก็นั่งอยู่ข้างล่างเอากระดาษมาจดพวกอะไรแกก็จดพอเทศจบชาวบ้านกลับไปแล้วแกก็มากราบไม่กลับไปบ้านเลยนอนอยู่ในโบสถ์ก็อาตมาคุยกันทั้งคืนสนทนาธรรมอาตมาก็บอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แกบอกว่าแต่ก่อนไปเที่ยวหาถามแต่ครูบาอาจารย์บัดนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันก็ตายหมด
มันปลดไม่ออกเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชมันเป็นง่ายสำหรับแกนะคนอื่นอาจจะเป็นยากเพราะว่าเขาได้ฝึกอย่างนี้มาตลอดหลายชาติหลายภพมาแล้วมันจึงง่ายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขาสั่งสมเหล่านี้อันนี้ในทางพระพุทธศาสนา ไม่สนับสนุนแต่ท่านก็บอกไว้ว่ามันเป็นไปได้นำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นได้พื้นฐานบาดฐานของมันอยู่ที่ความสว่างสร้างอโลกสัญญาขึ้นมาให้ได้ทำยังไงมันจะสว่างขึ้นมาก่อนตรงนี้จะต้องปล่อยหมดเลยความรู้สึกดูในลมหายใจก็ปล่อยออกจนไม่ต้องดูมีแต่ความรู้อันบริสุทธิ์จิตเปิดโล่งหู้ซื่อๆคือเปิดไฟอยู่ในห้องแจ้งๆมันมีอย่างแม่งใหม่บินปิ้งมาตัวเดียวก็เห็นจิตโล่งอย่างนั้นหลังจากนั้นมันจะเห็นล่ะมันจะเห็นภาพต่างๆปานโทรทัศน์พลบัตรเอาละผ่านไปทีนี้ก็เลยมามันสว่างแล้วมันจะไม่ครบวงจรมาถึงการทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สมาธิภาวนาอันทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์อันนี้สูงกว่ามีฤทธิ์มีเดชเก่งกว่ามีฤทธิ์มีเดชเพราะอันนี้มันจะเอาชนะอัตตาตัวเราของเราความยึดมั่นว่าตัวกูของกูความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะไปควบคุมอัตตาตัวตนความรู้สึกเช่นนี้ทำอย่างไรเหตุจังไดบอกภาษาเฮาบัดจังซึมีสติสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิมากนักใช้สมาธิพอประมาณเรียกว่ามูลสมาธิสมาธิพอเป็นบาดฐานขนาดคณิกะหรืออุปจาระแต่ถ้าหามีสมาธิมากก็ยิ่งเป็นการดีเหมือนคนเดินทางเตรียมเสบียงไว้พร้อมมีกำลังไว้พร้อมจะเดินได้สะดวกการเจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์นั่นคือการกำหนดอาณาปานสติจนมีสมาธิพอหลังจากนั้นมานั่งดูความคิดสามอันสัญญาเวทนาวิตกเข้านั่งไปนี่สัญญาสิเกิดขึ้นสัญญาความสำคัญมั่นหมายความทรงจำในอดีตเกิดขึ้นดีก็ตามซัวก็ยาฮักก็ตามสั่งก็ตามมันเกิดขึ้นในใจหู้จักมันว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วสัญญานี้ได้ดับลงไปแล้วสัญญาคือความจำเรื่องราวของอดีตความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายรู้จักสัญญาทุกสัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตหลังจากนั้นรู้จักเวทนาเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวทางกายปวดแข้งปวดขารู้จักเวทนาของจิตที่เขาไปเป็นเจ้าของการเจ็บการปวดเรียกว่าเวทนาสองชั้นนะเวทนาในเวทนาความพอใจนั่นเป็นสุขเวทนาของจิตความเกลียดความชังความไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อมันมาเวทนาจะปวดขาไหนอันนั่นก็แมนโยเอิ่นมาทุกขเวทนาหยาบหยาภายนอกแต่ตรงนี้เราจะรู้จักเวทนาภายในอัจฉตังวาเวทนาภายในเวทนาสุเวทนานุปัสสีอัจฉตังวาพระหิตทังวาอัจฉตังภายในพระหิตทังภายนอกรู้จักเวทนาทั้งภายในภายนอกตรงนี้จะเป็นผู้ฉลาดมากเรานั่งอยู่เรารักใครก็รู้จักมันเราเกลียดน้ำหน้าใครก็รู้จักมันไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดรู้จักมันอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้มันดับไปเวทนาเกิดขึ้นมาอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรรู้จักสัญญารู้จักเวทนาต่อมารู้จักวิตกภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าคุ้มคิดความคิดกามวิตกคิดไปทางกามพยาบาทวิตกคิดไปทางเกลียดชังหรือคิดไปทางดีก็ตามให้รู้จักไว้ซะก่อนสัญญาเวทนาวิตกสัญญานี่ภาษาบาลีภาษาไทยก็คือความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้คือคอนเซปชั่นทั้งหลายนั่นไงเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจฟีลลิ่ง
หลังจากนั้นวิตกคอนเซปชันเพอร์เซปชันความคิดรวบจอดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวให้รู้จักมันรู้จักความจำในอดีตทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นรู้จักแล้วปล่อยไปรู้จักความรู้สึกในปัจจุบันความพอใจไม่พอใจความรักความชังแล้วก็ให้มันผ่านไปรู้จักความคิดเรื่องใดทุกเรื่องไม่ว่าความคิดทางรักทางชังทางกามทางพยาบาททางดีทางชั่วทางบุญทางบาปรู้จักแล้วปล่อยไปเมื่อรู้เข้าจับสตินี้ก็จะหมุนติ้งเลยทีนี้มันจะรู้มันมากขึ้นมากขึ้นจากรู้ทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นรู้มากขึ้นเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาพอโกรธปั๊บก็รู้อีกนี่โกรธขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วแล้วก็ปล่อยไปรักปั๊บขึ้นมาก็รู้อีกรักขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมันอยากได้มันอยากมีในสิ่งที่เรารักมันทุกข์มาปล่อยไปมันจะปล่อยง่ายรู้ไวก็ปล่อยวางไวรู้ไวก็ปล่อยวางไวอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะลอยตัวอยู่ความทุกข์ก่อนน้อยลงกิเลสตัณหาก็อ่อนแรงลงที่มีน้อยตายซ้ำที่มีหลายก็จอยลงพร้อมลงกำลังของกิเลสตัณหาก็อ่อนแรงลงเปิดโอกาสให้สติปัญญาทำงานได้มากขึ้นอันนี้คือการรู้จักสามอันสัญญาเวทนาวิตกคอยรู้จักสามอันนี้ให้ดีๆสติสัมปชัญญะก็จะลุกโพลง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 ขึ้นมาเรียกว่าควบคุมกำเนิดของความทุกข์ให้เหลือน้อยลงเหมือนคุมกำเนิดไม่ให้มีลูกมากทีนี้ต่อมาไม่จะคุมกำเนิดกระทำอาสวะให้สิ้นไปถ้าคุมกำเนิดมันเกิดกำหนัดทีนี้คุมกำหนัดขจัดกำเนิดคือการเจริญสมาธิภาวนาที่กระทำเป็นไปเพื่อทำอาสวะให้สิ้นเหตุจังไหนบาทตัวนี้เมื่อมีสมาธิเพียงพอประมาณแล้วก็มากำหนดไม่ใช่เพียง3อันสัญญาเวทนาวิตกทีนี้5รู้จักขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีที่จะมาในอนาคตก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีละเอียดก็ดีหยาบก็ดีมันไม่เที่ยงสัญญานี้เกิดขึ้นมาแล้วสัญญานี้ไม่เที่ยงอีกหน่อยก็จะดับไปนี่เวทนานี้เกิดขึ้นมาแล้วความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วอีกหน่อยก็ดับไปมันดับไปก็รู้อีกไม่ใช่รู้แต่เกิดรู้ดับอีกด้วยอันนี้มันเศร้าไปแล้วอันนี้มันเศร้าไปเองมันตัวนี่มันเป็นอนัตตาอยู่ในเวทนานี้ก็จะเห็นสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเกิดมาเองดับลงไปเองด้วยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยความไม่เที่ยงของมันเราเข้าไปยึดเมื่อไรมันทุกข์เมื่อนั้นให้เราเห็นทั้งที่ความทุกข์นั้นไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ตลอดมันมีในเวลาเราหลงเข้าไปยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าให้มันเที่ยงให้มันได้ดังใจความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปความยึดมั่นหมายเอาไว้ก็เกิดทุกข์เราจะเห็นมาอานิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ในกฎของธรรมชาตินี้เองกำหนดรู้ขันห้าให้ดีๆพระพุทธเจ้าสอนมากนะให้รู้จักขันห้าเรียกว่าพระหูลานุสาสนีเป็นอนุศาสตร์เป็นสิ่งที่สอนแล้วสอนเล่าให้รู้จักขันห้าให้ดีๆเราทำวัดเช้าเราก็สวดเอวังพหุลังสาวะเกวิเมติเอวังภาคาจะปนัสสาภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลังบพตาติสอนอยู่สั่นพระผู้มีภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากโดยการจำแนกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังไล่กันไปเว้าอยู่หักบ่จักมาเบิ่งขักบาดนี่ว่ามันเนี่ยว่าเนี่ยสุปังเอาสติสัมปชัญญะดูเข้าไปรูปไม่เที่ยงอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรเป็นไปเองอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วมันจึงจะถอนอุปทานจากขันปัจจุปันธานักขันธาทุกขาขันทั้ง5อันเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์มันจะเกิดวิเนยะขันธาถอนขันอุปทานออกจากขันทั้ง5เสียถ้าถอนออกไปได้ 25% ความทุกข์ก็หมดไป 25% กลายเป็นพระอริยะเจ้าไกลห่างจากความทุกข์
ไป 25% จะเรียกว่าอะไรถ้าหมด 100% ก็เป็นพระอรหันต์หมดไป 25% เป็นพระโสดาบันไม่ต้องตั้งชื่อมันก็ได้ทำไมจะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอรหันต์ไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าความทุกข์หมดไปเท่าไหร่ถ้าความทุกข์ที่เคยมีเคยโกรธอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วสปาร์กอย่างรวดเร็วเซนซิทีฟมากบัดนี้มันช้าลงเป็นกระหายกับบ่หายคือเก่าอยากหายหลายๆคือเก่ากับบ่ได้ดนตั้งอยู่เลยไม่ทีหนึ่งสองนาทีก็มืดไปนั่นแสดงว่ามันตายไปหลายเติบความทุกข์ก็ตายไปกิเลสลดไปธรรมะก็เพิ่มขึ้นไม่ต้องไปตั้งชื่อมันเอากิเลสเอาตัณหาเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องวัดให้เรารู้ว่าปฏิบัติธรรมนี่มันก้าวหน้าเป็นนั้นว่าครบวงจรที่เราจะทำให้เกิดความสุขด้วยการเจริญอานาปานสติจะทำให้เป็นผู้มีญาณทัศนะด้วยการเจริญอานาปานสติแล้วยัดเข้าไปปล่อยลมหายใจไปสร้างอโลกสัญญาสร้างแฝงตะวางความรู้โพรงจิตใจเปิดโล่งขึ้นจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อาศัยการเจริญอานาปานสติมีสมาธิเพียงพอและมาเพ่งดูสัญญาเวทนาวิตกการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของสิ่งเหล่านี้การเจริญอานาปานสติให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นและไปเพ่งดูขันธ์ 5การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปล่อยการวางโดยไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นมาเองอาสวะความเคยชินที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มันก็หมดไปหลุดไปเจือไปจางไปมีมากก็น้อยลงมีน้อยก็หมดไปตามอํานาจแห่งศีลแห่งธรรมแห่งสติสัมปชัญญะก็คงจะพอเข้าใจเป็นพื้นฐานวัดมีหลวงตาคนหนึ่งเป็นตำรวจนายดาบปลาออกจากราชการแล้วมาบวชปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งเครียดปีกว่าเห็นอยู่ด้วยกันกับอาตมาท่านปฏิบัติธรรมมาก่อนปีกว่าแล้วอาตมามาอยู่ตามหลังท่านอาตมาก็ทำความเพียรอยู่กุฏิใกล้ๆกันอาตมาอยู่มา8 เดือนไม่ได้พูดกันกุฏิมองเห็นกันแค่ต้นไม้เนี่ยไม่พูดกันต่างคนต่างทำความเพียรท่านก็เอาของท่านเต็มที่อาตมานี่หอดนะทำความเพียรจนขนจนผมนี่หัวนี่หล่นหมดแต่ก่อนนั้นมันตั้งใจขันเห็นแสงไฟมูงยังเปิดอยู่นี่ต่างกับบ่นอนสิต้องนอนน้ำหลังย่ามือเศร้าขันหัวเมื่อเขินมือใดมีแสงไฟผู้อื่นเปิดขึ้นก่อนนี่อยากหายมันสวดตายเฉยมันบวชมานอนบ่หายเจ้าของรู้สึกตัวตื่นนี่จะรีบลุกขอให้มันตื่นลุกหลดมันอิ่มทั่วมันยังตื่นขันมือไหนมันสีขี่ขาดตื่นขึ้นมาแล้วนี่อยากนอนต่อเนี่ยตาบวชมานอนนี่ดิบ่ว่าฉันขันสิซ้ำมานอนคนมาบวชหาสแตกหนึ่งคือบ่นอนอยู่เฮือนผลบ่มีผัวหายผัวจมทำมันกินเขาไทบ้านให้จังเลยลุกตึงตั้งเลยอยากอายเจ้าของทำความเพียรกับตำรวจหลวงพ่อดาบไม่พูดกันกุฏิอยู่ใกล้ๆกันเท่านี้สำต้นมั่นป่าเบากัน7 เดือนคิดว่าหลวงพ่อแก่ๆองค์เนี้ยท่านทำมาก่อนเราปีก่อนปีกว่าๆแล้วถ้าเป็นวิ่งก็ท่านไปไกลแล้วคิดว่ามันคิดว่าจะต้องเก่งกว่ามูวัดว่าสัตว์กิเลสมันคุยมันพาเหตุน้ำมาว่าสัตว์บาทนี่เลี้ยวลงเนี่ยพอหนูก็บู้ยจะเหม็นรถถูกลองหยาบเห็นแต่ว่าหน้าดำขำเขียดอาตมาได้มาเปลี่ยนใจแต่ก่อนไม่ได้ทำอานาปานสติเจริญอานาปานสติตั้งแต่ยังไม่บวชอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็ทำรู้สึกมันสงบรู้สึกสมองมันโปร่งมันโล่งมันจำแต่ก่อนอาตมาสมองไม่ดีไปเรียนหนังสือปึ๊กกว่าโมที่สุดคันสมองดีย่านบ่ได้บวชปานนี่ไปเฮียนเป็นเจ้าเป็นนายแล้วประจักมันบ่ได้มันปึ๊กพ่อแม่จ้าคนสิให้เรียนให้หยังขายหน้า3 ถุงมันก็สิได้หยังมันปึ๊กแต่พอเรามาอ่านพระไตรปิฎกบ้างมาฝึกทำสมาธิรู้สึกมันจำเก่งกว่าเก่าขันมันเป็นคือจังเสร็จแต่ยังหน่อยดีว่าสิสอบได้ครูสั่นแล้วเกิดในใจ
ทีนี้เมื่ออ่านพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติก็ลองทำไปมันก็ได้ผลคือความสงบคือความจดจำพอมาบวชแล้วไม่ได้ทำไปทำอีกอย่างอื่นเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนให้ทำอย่างนี้ท่านสอนให้ทำอย่างนี้อาตมาก็ทำเอาใจใส่ตามคำสั่งสอนครูบาอาจารย์สร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวเงาเงี้ยวเงาเงี้ยวเจ็ดเดือนโอ้ยบ่สงบจักเถื่อเฮ็ดไปก็เถียงเจ้าของไปจังสี่ว่าหนอพระพุทธเจ้าไปเฮ็ดดูเหงาโค้กคือตีใจคือจังบ่เห็นจักเถื่อกูมาเฮ็ดจังไหนนออ่ะคันมันบ่ดีเพิ่นสิสอนบ่ครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจทำมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคือมันก็ฝันเหมือนพระพุทธเจ้าฝันนี้แหละจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆวันนั้นอาตมาก็อธิษฐานนึกถึงความฝันพระพุทธเจ้าเอ้เพิ่นสิตรัสรู้เพิ่นก็ยังฝันเฮานี่ก็สิบ่ฝันอีหยังจักหน่อยบ่แม่นสิเป็นแนวใดก็ได้ว่าซั่นอธิษฐานสาธุเด้อว่าซั่นบอกกล่าวอยู่ในใจเราเป็นผู้สละแล้วทุกอย่างเงินเดือนแพงๆโลกิยะสุขอันจะพึงได้พึงมีเราก็สละมาบวชหวังจะบูชาพระศาสดาในยุคตึงพุทธกาลท้ายพุทธันดรถ้าการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมวิถีแห่งพระอริยเจ้าพอจะมีบุญวาสนากตาธิการได้อย่างเข้าสู่ธรรมได้เป็นธรรมเสนาเป็นทหารแห่งธรรมรักษาศาสนาช่วยครูบาอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลขอให้มีนิมิตอันดีอันงามขอให้ฝันเห็นแน่ท่านจะเป็นจังไรก็ได้ว่าสัตว์ทั้งความเพียรไปสามมือฝันประหลาดไปฝันเห็นนักมวยเขาชกกันโซ่กันมาแก่ๆกันไปนั่งเบิ่งนอกกันยกเจ็บห้าเผยนอกไข่นอบาทนี่ว่าสัตว์ก็เลยมาคิดว่าประมาณ7เดือนคิดเอาเองกิเลสจะน็อกหัวเราหรือว่าเราจะน็อกกิเลสคิดในใจอย่างนี้มันฝันอย่างนั้นก็7เดือนจริงๆพอถึง7เดือนแล้วนี่มันเริ่มอาการลูกสาวฝรั่งมายามบาดนี่มายามมาคุยไปคุยมาส่วนไปเป็นหัวเล่าบาดนี่โอ้ยบาดมันนอกเอาเขาใหญ่เอ้ยบาดบ่ได้บวชจักเถื่อทีนี้อาตมาก็ตั้งใจทำความเพียรต่อสู้กับมันจนถึง48ชั่วโมงดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็หลับไปแล้วก็ไปฝันเห็นผู้หญิงคนนี้แกลอยอยู่ในกองอุจจาระลอยเหมือนหนอนตรงนี้แหละจิตใจก็เปลี่ยนการทำอย่างนี้อีกด้วยเศร้าดอกเห็ดนึงนี่พระสันนี่จะกิเลสสินอกพระสันเห็ดยังไงเห็ดคือพระพุทธเจ้าพาเห็ดเพราะเราเรียนพระไตรปิฎกมามาก 21,926 หน้า 45 เล่มนี่เราอ่านหลายตลบจำไว้ขึ้นสมองพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ข้ออานาปานสติทำไมเราไม่ทำตามลองดูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเสยยัตถาปิภิกขเวภิกขุเจปิอากังเคยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอปรารถนาหวังในใจว่ากายเราจะไม่ลำบากตาเราก็จะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไส้อายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละในหนังสือเล่มเขียวๆนั่นอาตมาแปลออกมาไว้แล้วนั้นก็เลยนึกถึงอันนี้ก็ลองมาทำพอทำไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมากความสงบความเย็นเย้แฟนจะเย็นฉันข้าวอิ่มนั่งเล่นเดี๋ยวเดียวมืดห่วยคือมืดไปแค่หนอยังบ่ได้เฮ็ดหยังทีนี้หลวงพ่อดาบอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านก็สังเกตอาตมาหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนหน้าดำค่ำเครียดกัดเคี้ยวกัดฟันต่อสู้กับกิเลส
แต่วันนี้หน้าตามันแจ่มใสเบิกบานสบายหลวงตาดาบแกก็ทนไม่ได้แกเดินจงกรมมาหาโอ้ยให้ถามหน่อยท่อนแล้วว่ายะสุวาห้องพิษระเบียบคือท่านอาจารย์ไม่ให้พูดกันอยู่ด้วยกันไม่ให้พูดตั้งใจทำความเพียรหลวงตานี่ท่านบอกว่าไม่เฮ็ดจังไดเดียวนี่ลิ้วบังหนาบังตาคือบอกคือเก่าเท่เป็นตะอ่อนซ่อนอาตมาก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังหลวงตาด่าก็บอกผมจะเอาน้ำกระดกไปซะถ้าเราทำอย่างนั้นเราเป็นขบถพอยศต่อครูบาอาจารย์อย่ามาทำอย่างผมนะท่านจงทำอย่างเก่าเอ้ยให้เฮ็ดน้ำในถ่อนว่าสันขันมันดีก็จะสิแห้งกินแต่ผู้เดียวหลายระบาดก็เลยบอกให้หลวงตาดาบลองดูก็ได้หายใจยาวๆเข้ายาวออกแล้วก็หายใจสั้นๆแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมดาหลวงตาดาบนี่แกเป็นคนจริงพอสมควรแกก็ตั้งใจเลยเอานาฬิกามาตั้งเลยเนี่ยพอเนี่ยเงาล่มเงาว่าสันชั่วโมงหนึ่งงองล่มสั่นก็ไปอีกชั่วโมงหนึ่งป่านี่ปล่อยล่มธรรมดาปรากฏว่าหลวงตาดาวท่านได้อบรมทางสติมาตั้งปีกว่าแล้วจิตมันมีสติสัมปชัญญะอยู่แต่มันขาดสมาธิมาถึงช่วงนี้หลวงตาดาบย่านตายมันเย็นอเสจนะโอเย็นชื่นใจท่านว่าดูลมยาแล้วเหือไหลใครหยดห้อนพอดูลมสั้นแล้วมันก็อึดอัดก็อดทนเอาให้มันได้หนึ่งชั่วโมงแค่นี้มาปล่อยธรรมดาดูไปด้วยมันเย็นเย็นแสนจะเย็นไม่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเข้าใจว่าจะตายหาผ้าห่มห่มบาดสีพื้นหาพื้นก็ยังบ่เศร้าไปเอาหลอดไฟมาตุ่มกามาตุ่มเสือกบาดยันมันสอดตายน้อบาดมีหนำซ้ำแกไปหาอาตมาผมสิบ่ตายบอกให้ท่านมันมีเลือดมีสมองมีเศร้าไหลอยู่ก็จะมาเย็นกระดอกกระเดียดตายก็ขักระบาดนี่วะท่านท่านก็บอกพ่อละเลขไปบอกลูกผมมาเนี่ยจูสวรรณภูมิให้มาเอาแน่พอท่านตายได้ละวะอาตมาก็หัวเราะบ่ตายดอกเนี่ยปู่มันห้อนได้มันก็เย็นได้ตัวพระพุทธเจ้าพูดว่ามันสิเย็นสันโตปณีโตสงบปราณีตอเสจนะโกเย็นชื่นใจสุโขจะพิหาโรโอปนุปเนจะปาปะเกอกุสเลธรรมเมธานะโสอันตรธาเปติวูปัสสเมติเป็นที่อยู่อันก่อให้เกิดความผาสุกแห่งจิตถ้ามาพบตรงนี้มันจะสุกนั่งเช้าเดียวไปถึงตอนเย็นเข้าเดียวซึ่งเราก็ไม่เคยเก่งมาก่อนแต่พอมันเป็นอย่างนี้เรามานั่งเล่นฉันข้าวอิ่มมานั่งใต้ถุนกุฏินั่งจังหน่อยจะเสร็จเดินจงกรมเล่นนั่งดูลมหายใจนั่งดูความสงบความเย็นไว้นิ้วเดียวตะวันตกดินเยอะคำไว้แทะเวลาก็ไม่บีบคั้นเราบ่ต้องย่านตายดอกเนี่ยปู่มันบ่ตายแกก็กลัวกลัวจนไม่เชื่อเลยนะกลัวว่ามันจะตายแอบไปบอกองค์อื่นให้ไปโทรเลขเอาลูกลูกก็เมารถมารับหลวงปู่ดาบปู่ดาบก็บอกแกไปโรงพยาบาลกลับไปบ้านไปตายที่ร้อยเอ็ดอาตมาบอกว่าบ่ตายดอกคันตายแล้วมาบอกข่อยได้ข่อยจะไปกุศลาให้ยังมันเห็นบ่ได้มาบอกบานนี่เราคือสุวรรณได้ตายอำเภอสุวรรณภูมินี้เล่าให้ฟังว่าอเสจนะโกนั้นเย็นเด็ดเอาละทีนี้เราจะเลยไปเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิต่างๆกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อเช้าเราได้พูดถึงการเจริญสมาธิเพื่อเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชตลอดทั้งเป็นไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะจนถึงสุดท้ายการเจริญสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อการทำอาสวะให้สิ้นไปโดยการใช้อานาปานสติจะเป็นสมถะก็ได้จะเป็นวิปัสสนาก็ได้ทีนี้ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งฝากท่านทั้งหลายผ
ผู้ที่ยังฟั่นเฟือยังคลุมเครือเวลากลับไปบ้านไปช่องท่านถ้ายังไม่แจ่มแจ้งเรื่องอานาปานสติจะทำอะไรกรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งการทำงานทางจิตเมื่อวานเราพูดถึงสมถะพูดถึงวิปัสสนาแต่วันนี้จะพูดอีกแบบหนึ่งกรรมฐานนั้นแจกแจงออกไปถึง40อันนั้นเมื่อย่อส่วนออกมาแล้วจะมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่เจริญได้ตลอดไปทุกเมื่อทุกยามเหมาะสำหรับคนทุกคนทั้งคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านสัพพัทธกะกรรมฐานมีอันหนึ่งต่อมาอีกอันหนึ่งปริหานิยกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องเลือกเหมาะสมกับคนหนึ่งแต่อาจไม่เหมาะกับคนหนึ่งและเป็นกรรมฐานที่จะต้องบริหารที่จะต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยถ้าจะเปรียบเทียบการเดินทางก็เหมือนขี่รถหลายคันจากเมืองอุบลนั่งจากวัดบ้านขามใหญ่คันหนึ่งไปลงอุบลและขึ้นอีกคันใหม่จากเมืองอุบลไปโคราชลงจากโคราชแล้วก็ขึ้นอีกคันใหม่ต่อไปถึงกรุงเทพกรรมฐานบางชนิดต้องเปลี่ยนเจริญไปจนถึงความสงบได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างเก่านั้นไปเป็นอีกอันใหม่จึงจะก้าวหน้าสูงขึ้นไปกรรมฐานชนิดนี้บางคนไม่ฉลาดก็ติดอยู่อันเก่าก็วนเวียนไม่ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นวิปัสสนาอาจจะกลายเป็นแต่สมถะดังที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าโยมที่สึกออกไปแล้วก็ติดทำความเพียรก็ติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชตั้งแต่เป็นพระมาทำอะไรมันก็เกิดแต่ฤทธิ์แต่เดชขึ้นมาในที่สุดแกก็รำคาญฤทธิ์เดชนี่ใหม่ๆมันก็ดีเหมือนเราได้ของใหม่เรามีรถมีเรือใหม่ๆมีผัวใหม่เมียใหม่แล้วมันตื่นเต้นมันดีล้นล้นเข่ามัดความตื่นเต้นเองต่างๆฤทธิ์เดชนี่ก็เหมือนกันบางคนมีฤทธิ์มีเดชแล้วตื่นเต้นดีใจพอใจมากแต่เมื่อนานเข้านานเข้าเกิดอาการเบื่อหน่ายเพราะมันไม่ก้าวหน้าไปไหนกิเลสตัณหาก็มีอยู่ในใจรู้อยู่รู้อยู่ว่าอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อการทำลายกิเลสพอจะทำสมาธิปั๊บมันก็เกิดปรากฏการณ์ทางจิตเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่ไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อออกมาจากนั้นกิเลสมันก็ยังมีก็อยากจะหาทางออกอย่างนี้ก็ไปเที่ยวถามหาครูบาอาจารย์ถ้าท่านผู้นั้นฉลาดบริหารก็จะรู้จักเปลี่ยนแปลงดำเนินไปในทางที่ถูกที่ต้องอันนี้เอาไว้ก่อนอยากจะฝากกรรมฐานที่เรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ทำได้ตลอดกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำไร่ทำนามีอาชีพการงานเป็นคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวเป็นนักบวชเป็นชาวบ้านทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์ตลอดเกื้อกูลแก่การดำรงชีวิตเกื้อกูลแก่การปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็เกื้อกูลเหมาะสมกรรมฐานชนิดนี้มันมีอยู่3อัน1มรณานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงความตายชีวิตมันหลายๆตายอันนี้นั่งอยู่ก็สิตายเนาะยืนอยู่ก็สิตายเดินอยู่ก็สิตายกินข้าวงับๆอยู่ก็สิตายเขี่ยวหมากเงียบๆอยู่ก็สิตายเทศดูกระตายเป็นทั้งธรรมะบอกว่าจะไม่ไงเชี่ยวมากหรอกนั่งเทศดูกระตายนอนลับๆอยู่กระตายบ่มีผู้มาปลุกเพิ่นเอิ้นว่าไหลตายให้เจริญมรณานุสตินี้บ่อยๆจะทำให้จิตใจนี้รู้สึกปล่อยรู้สึกวางได้ง่ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาไปง่วนจะตายอาตมานี่คิดว่ามีประโยชน์มากแต่ก่อนนั้นเราเจริญอยู่บ่อย
เมื่อเวลาเกิดอาการกลัวขึ้นมาก็เอาตายนี่แหละมาขู่มันดงช้างป่าเสือไปดินแดนคนชั่วคนโหดไปไหนก็แล้วลึกถึงตายเขาบอกขาก็สิตายสร้างบ่อเหยียบเสือบ่กินก็สิตายถ้าสมมติว่าท่านไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวย่านผีผู้ใดย่านผีเก่งเอาตายไปคู่หีสีย่านคนหัวลงเป็นตุ่มขึ้นมากนะมึงมาโลดว่าสันกูสิตายอยู่ดอกว่าสันมึงบ่หลอกกูก็สิตายคือกันก็มึงตายไปเป็นผีแล้วว่าสันมึงสิอ่อนตัวลงอาตมาไปกลางกอดนอนกลางกอดนอนบวชใหม่ๆยังไม่แก่กล้าอยู่ในผีประชาริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าหนาวลมพัดแรงเดือนพ่วงสิตกมะม่วงบ่ใหม่เดือนมือแห้มพ่วงสินังดีๆสีหยาดๆอยู่หรอกล่ะตั้งแต่หัวค่ำพุ่นละหัวว่ามันหยาดอยู่หิบสาอยากไปล่องเดินเติบเสียงดังวืด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 ตึ๊บหลอดใส่ต้นใหม่แลนขึ้นขา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 เก๊ะเหี้ยลงคอโผล่โผล่โอ้เอ้ยว่ามันคนหัวเหี้ยวขาศอกบังสว่าเพิ่นจะมาเมื่อเดี๋ยวใส่หัวโลนก็ได้เฮ้ยจะเป็นย่านไม่เคยเห็นย่านจะเขื่อย่านจะได้กระดอกกระเดียตรงนั้นย่านจริงๆกลัวจริงๆมีอย่างก็เอามาผ่าคุ้มผ่าสังฆามาเป็นหมูบดหอดบาดย่านมันบ่เศร้าหวานวืด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 นี่จิกอีกตัวที่สองหวานหู้มาอีกเลยตัวใหญ่หวานเนี่ยตัวแสนจะกลัวนึกขึ้นมาได้ถึงความตายมึงมาลอดว่าฉันกูสิตายจากมึงกระดกมึงมามากระไรว่าฉันมาถึงตรงนี้รู้สึกว่ามันอ่อนลงความกลัวมึงมามึงมาว่าฉันมึงกูสิตายมึงก็สิตายว่าฉันยังจะให้เขาตายอยู่ได้หนักกระไรแต่ก็ยังคิดว่าเจ้าของนี่ก็สิตายในที่สุดพอนึกถึงความตายนี่ความกลัวก็อ่อนลงมันย่านยังว่าฉันมันถามเจ้าของแล้วก็ลงไปหันมันด่านตายว่าได้เถอะยันตายคันว่ายันตายหรือว่านิยัดเพราะนั้นเราก็บอกว่ามึงมาลอดมึงบ่มากูก็สิตายเลยดอกท่านมาทำไมความกลัวนี้ก็หมดไปหมดไปตายเป็นความกล้ามันยังหนอว่าสันบัตรใครสายก็มีในตะกี้ลืมมัดหอดบ่สาวไปใส่ย่างทีนี้สติสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นเอามือไปจับไฟสายมาบาดในสีเงี้ยงไฟเบิ่งว่าสันมันมาใหม่ก็ฉายไฟดูก็เห็นบางบางไงนะมันห้องคือผีน้อยอ้อยๆนั่นนี่แต่มันบ้านห้องคำห้องคือญาติหลายคนอีกเห็นว่าเป็นบางบาทโอ้ยมันมึงนี่เนาะว่าสันโดนเปิดทั้งห้องบาทนี่ห้องกับญาติบาทหูจักแล้วเพราะนั้นตายนี่มรณานุสตินี่อันหนึ่งเป็นสัพพัตติกะกรรมฐานปวดขาหลายกับมึงสิตายอยู่ดอกบ่แม่นแต่ปวดดอกขาเอ้ยว่าสันฝากปวดไปนี่ตายว่าสันปวดหลังปวดเอวหิวอยู่หิวนอนงกงันหนับฝากเงานอนไปนี่ตายว่าสันยังสิมีอีกดอกตายว่าสันถ้าเราระลึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าพระพุทธเจ้าว่าจะยังลงสู่อมตะสู่ความไม่ตายอันนี้ประการหนึ่งอีกประการที่สองเมตตาเมตตาอัปปมัญญากรรมฐานแผ่ความรักแผ่ความเมตตาเห็นผู้ใดสีเป็นจะสั่งเฝ้าแพ่งเล่าขึ้นอันนี้ตาหน่อยสิ่งไปใส่เขาคือสั่งเขาอยู่ในใจผู้กับมีเขาเห็นดึงขันคืดสั่งแล้วเอาหักมาใส่ให้ตรงนี้สิเกิดเมตตาโอ้ยคนในโลกนี่นี่จะพีจะหน่องเข้าน้อพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้ไม่มีสัตว์ใดจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราเลยคือเป็นในที่เราโอ้ยพี่น้องเฮาแต่สาก่อนพ่อเฮาแม่เฮาอย่าไปสร้างละเทาะหักกันแพ่งกันเพิ่นคือโตโตคือเพิ่นเล่าก็สิอยากดีอย่างงามตัวเล่าหักบ่งามหย่อนว่าเล่าสั่งสมอีหยังมาความบ่ดีบ่งามถ
ขันเห็นเล่าบ่มวนก็คิดว่าเล่าบ่มวนแต่บัดเล่าเฮ็ดเล่าไปเล่ามากกะคองกะงามอยู่ส่วนดีกะมีคันมาเว้ากะบ่มวนไปกะบ่งามมาเลงเคงคางไปบอกกะจิกจิกจิกใจเล่าก็ดีอยู่หลังเถือก็ได้ว่าสันเอาแต่ประโยชน์ส่วนที่ดีๆขันใจก็บ่ดีหายฟู่ฟู่เว้าก็บ่มวนเบิ่งบาดไปบาดมาเป็นตะสั่งมาใจก็แคบเอาเปรียบหมู่ก็เก่งเฮ็ดจังได๋บาดนึงเบิดล่ะแนวดีอีดูตนศาสตร์โอ้ยอีดูตนศาสตร์เล่าดิจะแม่นบ่มีแนวดีเนาะคันเฮาบ่สั่งนี่ผู้อื่นก็สิไปหุ่มสั่งเล่าซอยกันซะเนาะให้สงสารว่าเหมือนกับคนไข้เดินทางอยู่กลางทะเลทรายน้ำกินก็ไม่มียากินก็ไม่มีมองซ้ายแลขวาไม่มีบ้านคนมองหน้ามองหลังไม่มีแพทย์มีหมอคันบ่ตายย้อนบ่ได้กินน้ำก็สิตายย้อนไข้ไข่บ่มียากินโอ้ยอีดูตนศาสตร์นี่ไปสายไผก็สิกลุ่มสร้างเล่าเด้สงสารเด้เฮาอย่าไปซอยสร้างเล่าถอนให้หักแพ่งกันได้สิฝึกเมตตาขึ้นมาเมตตาอัปปมัญญาไม่มีเบื้องต้นไม่มีประมาณนะที่เราได้ยินสวดเมตตันจะสาพโลกาสเมงมานะสามภวเยอปริมานังอุทังอโทจตริยานจะอาสามภารักจักมันว่าอย่างดอกก็เป็นภาษาบาลีแผ่มีตาไปไม่มีประมาณเบื้องต้นเบื้องล่างเบื้องขวางๆอุดทางอโทจะตริยันจะเบื้องรอบๆแผ่ไปบุญกุศลให้ยายไปปันทัวซักสิ่งเขาขนาเหนือได้อยู่เย็นเด้อที่เรามาทำความเพียรแผ่ไปฮักไปแผ่ไปอานิสงส์แห่งเมตตานี่มันจะเกิดขึ้นมาได้จะก่อนจะมีเมตตาต้องมีขันติมีความอดมีความทนสั่งปันได้กะหัดอดอดเว้าง่ำง่ำอดสะกดใจไหวแพ้ความหักออกมาแทนดนดนเข้านานๆเข้าก็จะกลายเป็นมหาเมตตาขยายออกขยายออกอยู่ไปกระไรเทวดาก็รักคนก็รักคนเฮานี่ฮักกันย้อนความดีความงามความปากความเบาเพิ่นว่าเว้าถือขอขอกินแหน่งายถือบาดหายถามสื่อก็บ่ขายอาตมาไปอยู่เมืองแขกเบิดในอยู่ในกินไปไสก็ได้ลูกน้องขอวันหยุดนี่โอ้ยให้ขอไปนั่นในท้อนอยู่ไปทางใดไปเห็นอย่างนี้ไปถือนี่ยังอยู่ในกินแขกก็คือกันกับในเฮาเว้าถือขอค้นให้ค้นให้เต็มรถมองหม้อหมักแตงพอแล้วพอแล้วผมบอกเอาไปกินเอาไปกินมันแพงเป่าถือขอมันยังมันหายเขาอย่าหายกับมันใช่ยิ้มสำมันจะเกิดความรักขันติโกเมตวาราภียัสสีสุขสีระวาปิโยเทวมนุษสานังมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนผู้มีความเมตตาปราณีเป็นผู้มีศีลอันงดงามย่อมเป็นผู้เจริญด้วยยศด้วยความสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดากะหักเทวดากะแห้งบ่ว่าแต่คนหัดกรรมฐานอันนี้หัดไว้ในสมัยพุทธกาลน่าจะขอเล่าเรื่องนางอุตตราให้ฟังอุตตรานี่เขาเอาน้ำเนยเดือดๆน้ำห้อนน้ำมันสาดหนาเขาสั่งเราแต่นางไม่โกรธนางมีเมตตานางอุตตรานี่เป็นลูกเศรษฐีปุณณะเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเดียวได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกในครอบครัวมีสามคนพ่อแม่ลูกเลี้ยงพระที่บ้านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนางอุตตรานี้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเจริญเมตตาอัปปัญญาไม่ขาดที่นี้บังเอิญนางนั้นเป็นคนสวยด้วยและมีเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งมาขอรวยกว่าตระกูลนั้นเอกตั้งครึ่งเศรษฐีที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ยอม
เพราะว่าตระกูลที่จะมาสู่ขอลูกสาวของเศรษฐีนั้นถือศาสนาอื่นก็เลยคิดว่าโอ้ยเมื่ออย่างเห็นลูกไปแล้วถือศาสนาอื่นลูกก็ไม่อยากไปอย่าให้ลูกไปเลยในตระกูลที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกไม่ปรารถนาพ่อแม่ก็คิดอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วชาวบ้านทั้งหลายกลุ่มเศรษฐีทั้งเมืองมาช่วยกันอ้อนวอนบอกว่าให้เขาไปเถิดสมานไมตรีเอาไว้เพราะกลุ่มของเศรษฐีทั้งหมดนี่มาช่วยกันพูดเศรษฐีนี่ก็เลยปรึกษากับเมียกับลูกเอาเถอะลูกเอ้ยถึงยังไงมันก็อยู่ที่ใจของเราไปอยู่กับเขาเถิดลูกผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่สามารถจะขัดความปรารถนาของพ่อของแม่ได้ก็จำยอมต้องไปแล้วปรากฏว่าทั้งพ่อผัวแม่ผัวทั้งผัวเนี่ยจะเอ่ยถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมไม่ได้เลยเขาไม่ปรารถนาเลยเขาคัดค้านตลอดไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าบริวารทั้งหลายพวกที่รับใช้นางทาสีทั้งหลายนี้เขาก็ไม่เห็นไม่ให้ใส่บาตรเมืองนั้นไม่มีพระทีนี้นางก็อดทนมาจนจะออกพรรษาเขียนจดหมายไปหาพ่อบอกว่าทำไมพ่อและแม่จึงทรมานลูกเอาลูกมาขังไว้ในคุกในตารางลูกนี้เหมือนอยู่ในคุกตลอดพรรษาลูกไม่เคยเห็นหน้าพระภิกษุผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับลูกไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ลูกไม่ได้ทำบุญลูกไม่ได้ตักบาตรพ่อแม่ไม่สงสารลูกบ้างเลยหรือทำไมต้องให้ลูกมาติดในคุกในตารางการเป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นคนตาบอดหูหนวกอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังจะดีกว่าการเป็นอย่างนี้ให้ลูกเป็นอัมพาตนอนอยู่ในกองอุจจาระปฏิกูลอยู่ที่บ้านได้กราบได้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังจะดีกว่าจะให้ลูกเป็นคนพิการขาขาดแขนขาดยังจะดีกว่าในตระกูลมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เขียนจดหมายมาหาพ่อและแม่ก็สงสารลูกอย่างมากลูกของเรานี่เหมือนตกนรกลูกของเราเหมือนอยู่ในคุกพ่อกับแม่ก็สงสารลูกในที่สุดเศรษฐีก็ส่งเงินไปให้ลูก 15,000 กหาปณะบอกลูกเอ้ยพ่อสงสารลูกเหลือเกินลูกอยู่ในเรือนผัวเหมือนอยู่ในคุกในนครราชคฤห์นี้มีผู้หญิงสวยชื่อว่านางสิริมาโสเพณีนครโสเพณีนางที่ยังนครแห่งงามผู้คนที่ปรารถนาที่มีเงินมากย่อมสามารถซื้อตัวนางไปดำเลอได้คืนละ 1,000 กหาปณะงามมากลูกจงเอาเงิน 15,000 กหาปณะที่พ่อให้นี้ไปจ้างนางนั้นมานอนกับผัวแล้วขอปลดปล่อยตนเองได้ไปทำบุญทำทานเถิดลูกได้รับจดหมายได้รับเงินของพ่อไปส่งไปให้ดีใจมากเลยดีใจมากก็บอกกับผัวต้องการจะได้ทำบุญจะได้ตักบาตรแต่ว่าจะไม่ให้ขาดกิจของเมียหม่อมฉันนี่จะไปจ้างผู้หญิงผู้ที่มีความสวยอันเลอโฉมในนครนี้มาให้นอนค้างด้วย15คืนขอเวลาผัวนี่แปลกใจเอหญิงบ้าอยู่กับเราดีๆคนทั้งหลายเขามีแต่หึงแต่หวงผัวมีอะไรจ้างคนอื่นมานอนก็ผัวตนเองก็เลยนึกดีใจซะอีกดีใจสำนาไปซะเจ้าวะท่านเจ้าสิเห็นนั้นก็เห็นบาดนางนั้นก็มานอนด้วยดีใจที่ได้ทำบุญหลังจากนั้นนางไม่ได้ทำอะไรอยู่ในโรงครัวทำอาหารนั้นเครื่องไหลมันร้อนนี่จะทานไม่ได้ยังแต้มน้ำหนากับหญิงคนใช้ทำอาหารทำบุญใส่บาตรนิมนต์พระมานิ่งอยู่ชั้นล่างปราสาทคนทั้งหลายเขาหึงหวงผัวนี่อะไร
ถ้าห้องว่าเป็นสันส่วนมากข้าจะมาปฏิบัติธรรมว่าสันพอจะคุ้นอยู่บ้านไปซะเจ้าข้าจะไปมวนไปซื้ออยู่บนอื่นถาเถอะเอ้ยจากกับว่ามาปฏิบัติธรรมจ่อยบัดมันผิดกันอันนี้จ้างมันผิดกันนะนั่นคือการเข้าถึงธรรมแล้วเป็นโสดาบันอย่างเข้าถึงธรรมพวกเรานี่บางคนมีโอ้ยสิขายสุดขาวดอกบัดนี่ว่าสันยากน้ำสุดขาวเพราะว่าผัวไปมวนบนอื่นนอนสุดขาวพอไปอีกจักเถื่อบวชที่ภาพวัดใดก็ได้เมื่อวานนี้ดอกวันอื่นคนเดิกกว่าวันฟักอันนี้เล่าให้ฟังนี่อยู่ที่นี่นางนี้ก็ทำอาหารส่วนนางสิริมาคนสวยเมื่ออยู่มาอยู่มาถึง10วันก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงในจิตหลงมาเป็นหัวของตนเองจริงๆเกิดความรักความหึงหวงหญิงคนนี้แกน่าคงจะไม่ชอบผัวของแกละแกถึงจ้างเรามาแล้วตนเองก็ชอบเพราะว่าคนนี้เป็นลูกเศรษฐีความรู้สึกหึงหวงมันก็เกิดขึ้นในขณะที่บุตรเศรษฐีกำลังเปิดหน้าต่างมองดูนางอุตลากำลังทำอาหารง่วนอยู่เหือไหลใครจดมอมแมมไปด้วยฐานด้วยควันก็หัวเราะยิ้มแล้วก็หัวเราะส่วนนางสิริมานี่เข้าใจผิดเข้าใจว่าชายที่นอนอยู่กับตนเองกำลังยิ้มชื่นชมผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างอย่าเลยเราจะไปทำลายหญิงคนนี้ให้มันเสียโฉมแล้วเราจะเป็นเมียตลอดไปก็เดินลงไปนางกำลังทอดแป้งน้ำมันกำลังเดือดๆเอาสารพีนไปตักเอาน้ำมันเดือดๆนั้นสาดนางสุริมาเนี่ยส่วนอุตรานั้นเห็นนางสุริมาก็ดีใจยิ้มมีความเมตตาแผ่ออกมาไม่มีประมาณรู้สึกขอบคุณในใจขอบคุณว่าเธอคนนี้ช่างมีบุญมีคุณแก่เรามากเนาะจักรวาลนี้ก็แคบไปเมื่อจะเปรียบเทียบกับบุญคุณของนางพรหมโลกก็ยังต่ำไปนางมีบุญมีคุณแก่เรามากถ้าไม่มีนางเราคงไม่ได้พบพระรัตนตรัยไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญไม่ได้ปฏิบัติธรรมนางช่วยให้เราได้สั่งสมบารมีบุญคุณแท้ก็เลยถามว่าสิริมาเธอสบายดีหรือนางนี้ยิ่งโกรธเข้าใจว่าเขาเยาะเย้ยบอกฉันรู้ว่าแกกำลังเยาะเย้ยฉันก็เดินตรงเข้าไปนู่นเดินตรงเข้าไปหากระทะน้ำมันเดือดๆปักจ้วงเขาแล้วก็สาดหน้าเลยแต่นางนี้รู้สึกว่าจะผิดพิรุธอยู่เห็นว่านางนี้เหมือนกับจะโกรธเราเดินไปที่นู่นเกิดสาดน้ำมันมานี่เป็นอย่างไรนางก็ตั้งใจแผ่เมตตาผู้หญิงคนนี้มีบุญแก่เรามีคุณแก่เราถ้าเธอไม่มานอนกับผัวของเราเราก็คงไม่ได้ทำบุญเราคงไม่ได้ใส่บาตรเราคงไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้บุญคุณนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจักรวาลยังแค่พรหมโลกยังต่ำขอให้นางจงมีความสุขเถิดแผ่จิตเมตตาอย่างนางสาดน้ำมันเข้าใส่เต็มหน้าเลยแต่น้ำมันนั้นกับเย็นเหมือนน้ำตักมาในบ่อเพราะอำนาจแห่งเมตตาธรรมเทวดาปิโยเทวมนุษสานังมนาโปโหติขันติโกเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์มนุษย์มองไม่เห็นเทวดาก็เห็นคนที่มีจิตเมตตาปานีอย่างนั้นน้ำนั้นกลายเป็นน้ำที่เย็นสนิทเหมือนน้ำบ่อหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนแปลงบอกว่าสิริมาทำไมเธอจึงทำกับฉันอย่างนั้นนางนี่ก็ไปปากเอาอีกจ้วงตักมาเต็มทัพพีเลยสาดเข้าไปอีกในหน้าแต่มันก็เย็นเหมือนน้ำในบ่อนางทาสีคนใช้ทั้งหลายครั้งแรกก็งงพอครั้งที่สองนี่ก็ตั้งสติได้พากันวิ่งมารุมแย่งสารพีออกหลังจากนั้นก็กระทืบไปเหยียบนางอุตลานี่ก็ไปดึงออกไปแยกออกแยกไม่ไหวไปเรียกพวกที่อยู่ข้างบนมาช่วยแยกออก
เอานางทาสีที่มีความซื่อสัตย์ต่อนางออกปรากฏว่านางนี้เจ็บปวดมากถูกกระทืบหลายตีนเสร็จแล้วนางอุตรานี่ก็มีแต่ความเมตตาอุ้มนางประคองลุกขึ้นเอาน้ำเย็นมาเช็ดมาล้างแผลหลังจากนั้นก็ประคบประงมกันหายามาใส่สิริมาเธอทำไมจึงสร้างกรรมอันหนักหนาเช่นนั้นฉันไม่มีความโกรธต่อเธอหรอกเธอเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อฉันยิ่งนักถ้าไม่มีเธอฉันก็คงไม่ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยอย่างนี้นางนี้สลดใจสังเวชถึงความชั่วที่ตนเองกระทำก้มลงกราบเท้าของนางอุตตลาขอให้พี่จงให้อภัยอโหสิกรรมแก่ฉันฉันหลงผิดไปนางนี้ก็บอกว่าฉันเป็นลูกมีพ่อถ้าเธออยากจะขอโทษฉันเธอจงไปขอโทษจากพระบิดาของฉันที่ไหนพระบิดาของฉันอยู่ที่วัดพรุ่งนี้จะมาฉันที่นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาทางคิดทางใจเราได้บรรลุเราได้ดื่มอมัตตธาราจากกุระของพระศาสดาเสมียงเสมือนหนึ่งเป็นบิดาของเราเธอจงไปขอโทษจากบิดาของเราเมื่อบิดาของเรายกโทษให้แล้วเราก็จะไม่ถือโทษเธอหรอกในใจเรานั้นไม่ได้เกิดโกรธเธอเลยพรุ่งนี้เช้าพระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์เพราะนางนิมนต์ไว้แล้วกับภิกษุมาฉันที่บ้านนางสิริมานี่ไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าก็ทำไม่ถูกส่วนนางอุตตลาบอกว่าฉันจะพาเธอกราบฉันจะพาเธอไหว้ฉันจะบอกเธอไม่ต้องกลัวล็อกเงื่อนตามคนไม่เคยใต้พระนางนี่ก็จูงนางอุตตลาไปพร้อมทั้งขันข้าวไปกราบเล่าเรื่องให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าอุตราเธอโกรธนางไหมนางบอกข้าแต่พระโลกนาถเจ้าจักรวาลนี้ก็แคบพรหมโลกก็ยังต่ำบุญคุณของนางถ้าหากนางไม่มานอนกับผัวของหม่อมฉันก็คงไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักของพระศาสดาอย่างนี้ความโกรธไม่มีเลยในจิตใจของหม่อมฉันเหมือนกับหนอนไม่สามารถจะอยู่ได้ในยาพิษเหมือนกับไฟไม่สามารถตั้งอยู่ได้ในน้ำเหมือนกับพืชไม่สามารถจะงอกงามขึ้นมาได้ในลานหินฉันใดจิตใจของหม่อมฉันไม่สามารถจะซึมซับเอาความโกรธไว้ได้มีแต่ความเมตตาต่อนางพระพุทธเจ้าท่านก็สาธุการแล้วก็แสดงธรรมอนุบุพพิกถาให้ฟังนางสุริมากลีคนนี้ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่วันนั้นทำบุญเลี้ยงพระตลอดจนถึงวันตายวันจะตายนางยังให้คนประคองใส่บาตรใส่บาตรเสร็จไม่กี่ชั่วโมงนางก็ตายคือนางสุริมาที่เป็นหญิงโสเภณีคนนี้หลังจากนั้นตีหนึ่งนางก็ป่วยไข้แล้วก็ตายแต่ก่อนจะตายนั้นนางได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเพราะนางอุตตลาได้ช่วยไว้อันนั้นคืออำนาจแห่งเมตตาธรรมเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ตลอดการทั่วไปเราทั้งหลายมาในวันนี้ถ้าเอาอะไรไม่ได้ก็นึกถึงสองอันตายมรณานุสติกรรมฐานนี่เหมาะแก่เราในการทุกเมื่อในทุกสถานที่เมตตาเจโตสมาธิกรรมฐานนี่อันหนึ่งอันสุดท้ายอันที่สามอานาปานสติกรรมฐานมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็เป็นของควรทำตลอดในสามอันนี้ท่านสามารถจะเลือกอันใดอันหนึ่งที่มันง่ายสำหรับท่านถ้าจะดูลมหายใจก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันหายใจอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแม้เวลาจะนอนหลับเราก็ดูมันหลับไปแล้วมันก็หายใจอยู่ดูไปจนมันติดกันแม้แต่นอนหลับฝันไปตรงไหนก็มีสติดูลมหายใจไปในฝันถ้าอย่างนี้ท่านมีกรรมฐานยังลงสู่จิตสู่ใจ